วัสดีครับผมอาจารย์อภิชิตกระจ่างเย้าจากทีม AIU Flying Robot มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเราเป็น1ใน13ทีมนะครับที่ได้พัฒนาอากาศยานและคนขับเพื่อต่อยอดในการนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับโดยทางทีมของเราได้มีจุดประสงค์นะครับในการพัฒนาอากาศยานและคนขับเพื่อใช้ในการส่งเวชภัณฑ์ทางอากาศนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับจะใช้ตัวอากาศยานเนี้ยในการส่งเวชภัณฑ์นะครับอากาศยานไร้คนขับของเรานะครับจะพัฒนาให้สามารถบรรจุเวชภัณฑ์ได้น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับโดยมีระยะในการทำการบินเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับโดยเราจะมีทั้งระบบควบคุมด้วยมือนะครับหรือเรียกระบบเมนวลนะครับและระบบควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนพิกัดนะครับเพื่อให้อากาศยานและคนขับเนี่ยไปส่งเวชภัณฑ์ณตำแหน่งที่ต้องการอากาศยานของเรานะครับจะมีการใช้งานร่วมกับแอปทางโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับคือ My GPS นะครับมีทั้งเป็นเวอร์ชันของ iOS และเวอร์ชันของ Android นะครับซึ่งจะเป็นแอปที่ใช้ระบุพิกัดณตำแหน่งที่ต้องการให้ตัวอากาศยานไปส่งยังตำแหน่งที่แอปบอกพิกัดมานะครับเป็นลองจิจูดและจิจูดนะครับครับจะมีการบรรจุนะครับเวชภัณฑ์ภายในกล่องบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีร่มเพื่อใช้ในการส่งทางอากาศนะครับในกรณีที่อากาศยานเนี่ยไม่สามารถลงจอดในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้นะครับอากาศยานของเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการปล่อยเวชภัณฑ์ทางอากาศเลยแล้วก็จะมีร่มตัวช่วยพยุงให้เวชภัณฑ์ลงถึงพื้นโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถนำเอาเวชภัณฑ์ไปรักษาผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้นะครับทางทีม ARU Flying Robot ขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวช.ที่ได้ให้ทุนในการพัฒนาต่อยอดอากาศยานและคนขับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับในครั้งนี้ทางทีม ARU Flying Robot ก็ได้ไปแสดงนะครับตัวอากาศยานในวันนักประดิษฐ์ก็คือวันที่2ถึง6เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและมีการจำลองสถานการณ์นะครับโดยการนำเอาอากาศยานและคนขับเพื่อส่งเวชภัณฑ์ในการส่งไปให้ผู้ป่วยนะครับตามวิดีโอที่จะนำเสนอต่อไปWe'll be right back.
ป็นโรคปกติบริเวณหลังวัดมหาธาตุเนี่ยหลังวัดมหาธาตุถูกต้องหลังวัดมหาธาตุถูกต้องพิกัดอยู่ที่14.35693 100.566